วันนี้นะครับมาดูกันโอนถ่ายข้อมูลนะครับของเครื่องโทรศัพท์นะครับตัวนี้เป็นโทรศัพท์เครื่องเก่านะตัวนี้เป็นของเครื่องใหม่เนี่ยที่เราจะโอนจากเครื่องนี้มาไว้เครื่องนี้นะครับโดยการใช้โปรแกรมโฟนโครนนะครับแล้วก็โหลดมาก่อนครับจาก Play Store โหลดมาติดตั้งแล้วเราก็เปิดนะก็เปิดเครื่องนี้ยอมรับครับนี่คือโทรศัพท์เครื่องเก่านะมันเขียนอยู่ครับนี่คือโทรศัพท์เครื่องเก่านะยอมรับครับอนุญาตครับนี่คือโทรศัพท์เครื่องใหม่ยากเยอะมากครับเลือกประเภทของโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ Android มี QR code นะครับอันนี้ก็รอสแกนแล้วนะครับก็ถ่ายก็ขึ้นว่ากำลังเชื่อมต่อกับเครื่องใหม่นะครับแล้วก็รอนะครับเชื่อมต่อสำเร็จแล้วนะครับคราวนี้เราจะโอนย้ายอะไรแล้วก็โอนเลยครับภาพถ่ายไม่เอาเพลงไม่เอาครับวิดีโอไม่เอาครับไฟล์เอกสารครับเอาแอปครับบันทึกการโทรไม่เอาข้อความไม่เอานะครับจะเอารายชื่อกับแอปนะครับ4แอปถัดไปนะจะมีรายชื่อกับแอปนะครับก็ถ่ายโอนไปนะครับใช้เวลาประมาณ5นาทีนะเสร็จสิ้นแล้วครับมีตรงเครื่องเก่าก็เขียนประมาณนี้ครับก็ขึ้นว่าถ่ายโอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ